สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มาพูดถึงสกรูปนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเหงียนกับฟุตบอลไทยนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับก็เอาใจฟุตบอลแฟนบอลเหงียนกันหน่อยนะครับว่าณตอนนี้นะครับผมก็ถึงขั้นที่แบบว่าฟุตบอลเหงียนนะครับผมก็ก้าวข้ามฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับผมจะมาพูดถึง8สิ่งนะครับผม8สิ่งที่ฟุตบอลเหงียนเวียดนามนี่แหละครับผมเหนือกว่าไทยฟุตบอลไทยอย่างไรนะครับมาเลยนะครับผมข้อแรกครับท่านผู้ชมครับข้อ1นะความล้มเหลวอันน่าอดสูของนักเตะเหงียนในการไปค้าแข่งยังต่างประเทศนะครับเราก็เห็นได้แล้วนะครับว่าฟุตบอลเหงียนเหนือกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าการที่นักเตะเหงียนหลายๆคนหลายๆรุ่นนะครับที่ไปค้าแข่งไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นหรือว่าจะไปยังต่างประเทศต่างๆสร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายครับยังไปยุโรปเหนือกว่านักเตะไทยมากมายเลยครับผมในการเป็นแชมป์ในการที่จะไปนั่งมานั่งสำรองครับผมหรือว่าได้เป็นเพียงแค่ใส่เสื้อเอี๊ยมครับใส่เสื้อเอี๊ยมประดับให้กับสโมสรแต่ละสโมสรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ไปญี่ปุ่นก็ไปในเฉพาะลีกร่างๆของญี่ปุ่นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายเลยทีเดียวแม้แต่เคลีกเลยก็เลวร้ายไปใหญ่นะครับไปได้แค่ไปเล็มหญ้าข้างสนามเท่านั้นนั่นเองนะครับครับผมก็ยังทะเยอทะยานนะครับผมที่จะไปยุโรปยังไม่สำเนียกตัวเองว่าเฮ้ยฝีเท้าตัวเองไปได้ไหมสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านเก่าเช่นกันเช่นเดิมนั่นเองนะครับผมประสบการณ์ถ้าเทียบกับนักเตะไทยแล้วโอ้โหไทยนักเตะไทยต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าโดนนักเตะเหงียนแซงไปเลยครับเรื่องนี้ครับเรานี่ได้แชมป์มากมายประสบความสำเร็จเฟเวอร์ในแต่ละลีกไม่ว่าจะอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะยุคที่ณตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนไปได้คว้าแชมป์ที่เคลีกนะครับผมแม้แต่ยุคปัจจุบันนะครับที่เจลีกญี่ปุ่นลีกอันดับ1ของเอเชียนะครับอุ้มธีรธรของเราก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับแม้แต่มูลค่าของเจชนะทิพย์เองก็สูงที่สุดในบรรดานักเตะญี่ปุ่นได้ MVP ของออฟเดอะเยียร์นะของฟุตบอลในเจลีก1เดียวของไทยด้วยนะครับยังเฟเวอร์ยังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับตรงนี้แหละครับนักเตะเหงียนเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับว่านักเตะไทยนี่เราเทียบไม่ได้เลยทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมมาถึงสิ่งที่2นะครับที่นักเตะเหงียนเหนือกว่าบอลไทยเรานะครับผมนักเตะไทยเรานั่นก็คือว่าบอลไทยบอลเหงียนนะครับประกาศศักดาแล้วนะครับได้แชมป์ซูซูกิครับถึง2สมัยกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปี2008แล้วก็มาปี2018นั่นเองนะครับโอ้โหบอลไทยนี่เทียบไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับผมบอลไทยนี่ครับได้แชมป์มาน้อยมากครับปี1996ครับแชมป์ซูซูกิครับปี2000ครับแชมป์ซูซูกิครับปี2002แชมป์ซูซูกิครับแชมป์อาเซียนนี่แหละครับผมถ้าพูดกันง่ายๆก็แชมป์อาเซียนนะครับแล้วปี2014ปี2016แค่5สมัยครับเทียบกับฟุตบอลเหงียนไม่ติดเลยครับฟุตบอลเหงียนโอ้โหได้เยอะมากครับ2สมัยเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ประกาศศักดากันเลยทีเดียวว่านี่เป็นเจ้าโลกแห่งอาเซียนเลยทีเดียวครับสำหรับฟุตบอลเหงียนครับ2สมัยอันเหอหมอยของของบอลเหงียนครับสุดยอดมากเลยครับ2สมัยครับของเราได้นิดเดียวเอง5สมัยครับ5สมัยโอ้ไม่น่าเลยครับบอลเหงียนแซงเราไปแล้วนะครับบอลเหงียนแซงเราไปแล้วนะครับมันได้2สมัยเราได้5สมัยเองนะครับสำหรับฟุตบอลอาเซียนได้จนเบื่อแบบว่าแบ่งๆกันได้บ้างอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนกับบอลไทยเรานะครับก็ปรับโครงสร้างบ้างนู่นนี่นั่นให้นักเตะรุ่นน้องๆได้มาเล่นได้มาสัมผัสฟุตบอลระดับจักรวาล นี้บ้างนะครับผมก็อย่างบาร่าคั่งของฟุตบอลเหงียนนั่นเองนะครับเยี่ยมยอดมากเลยครับได้2สมัยครับผมส
สิ่งที่3ครับที่ฟุตบอลเหงียนนะครับผมเหนือกว่าฟุตบอลไทยนั่นก็คือในเรื่องของโควต้า AFC Champions League หรือว่าถ้วยระดับเอเชียครับหรือว่าโควต้าถ้วยโคตรบอลของระดับเอเชียนั่นเองนะครับว่าโอ้โหบอลเหงียนนี่สุดยอดมากเลยครับต้องมาเล่นเพลย์ออฟกับต้องบุกมาเยือนในลีกไทยลีกเป็นอาจินเป็นประจำนะครับผมด้วยโควต้าอันน้อยนิดนะครับผมแล้วก็มาไปเล่นไปประกาศศักดาใน AFC ครับนะครับหรือว่าฟุตบอลระดับถ้วยระดับล่างไม่ใช่เป็นฟุตบอลระดับสูงของ AFC Champions League นั่นเองนะครับผมและก็มี1ปีที่ผ่านมาก็เป็นสโมสรจาก V League เวียดนามก็โดนตัดสิทธิ์แบบโง่ๆที่ไม่ได้แบบว่าโควต้า AFC Champions League ไปเนื่องจากนะครับคลับไลเซนซิ่งไม่ผ่านในเรื่องของ Academy เยาวชนนะครับโดน AFCตัดสิทธิ์โควต้าไปแบบเฉยๆเลยนะครับไม่ได้หาเหวอะไรเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากฟุตบอลไทยครับขับไลเซนซิ่งก็ค่อยๆทยอยปรับคุณภาพมาตรฐานผ่านหลายๆสนามหลายๆสโมสรโดยเฉพาะในไทยลีกสูงสุดปรับขึ้นมาเรื่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆโควต้าจาก 1+2 ตอนนี้ในฤดูกาลหน้าฤดูกาลถัดไปก็จะเป็นโควต้าอัตโนมัติ 2+2 ไปแล้วนะครับผมในระดับฟุตบอล AFC Champions League ก็โชว์ผลงานได้หลายๆสโมสรที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับทำให้หลายๆทีมในลีกใหญ่ของเอเชียก็ภาวะพวงพอสมควรในเรื่องของการที่จะมาเจอกับสโมสรในไทยนะครับซึ่งแตกต่างจาก V League เวียดนามครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับโดนตัดสิทธิ์โควต้า AFC Champions League แบบโง่ๆเพราะเรื่องขับไลเซนซิ่งครับโอ้โหนี่แหละเป็นความเหนือความคาดหมายเหนือกำบรรยายเลยครับผมของฟุตบอลเหงียนครับมาตรฐานที่สูงสุดครับสูงออกไปนอกโลกจักรวาลนู่นเลยนะครับผมนี่แหละครับบอลเหงียนมันสุดยอดขนาดนี้เลยครับมาถึงสิ่งที่4นะครับที่บอลเหงียนนะครับวงการฟุตบอลเหงียนเหนือกว่าบอลไทยนั่นก็คือคุณภาพเข้มข้นของแฟนบอลเหงียนครับนี่สุดยอดมากเลยครับไปอารวาสนะครับทั่วโซเชียลไม่ว่านักเตะของตัวเองนะครับไปค้าแข่งยังลีกประเทศไหนนะครับก็จะไปถล่มโซเชียลเขานะครับไม่พอนะครับไม่รู้กาลเทศะไปคอมเมนต์เกทับนู่นนี่นั่นซุยไปเรื่อยนะครับผมเกรียนไปเรื่อยนะครับในโซเชียลไม่มีมารยาทถือว่าสามานและสามอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลเหงียนในโลกโซเชียลนะครับหรือว่าแฟนบอลเหงียนในโลกโซเชียลถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลที่เสลอนะครับเสลอที่สุดนะครับเสลอที่สุดในโลกจักรวาลอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับผมชอบไปเกทับคนนั้นคนนี้นะครับแฟนบอลไม่ว่าจะบอลไทยบอลเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าแม้แต่ไปยุโรปก็ยังแม้แต่ก็ยังบังคับขู่เข็นนะครับด้วยให้นักเตะตัวเองนะครับได้ลงเล่นนะครับในสโมสรต้นสังกัดที่ตัวเองไปสังกัดในเขาเรียกว่าสังกัดการตลาดนั่นเองครับแผนกอยู่นักเตะเหงียนนะครับไม่ว่าจะไปหลีกไหนๆก็จะไปอยู่ในแผนกเขาเรียกว่าแผนกเล็มย่าการตลาดนั่นเองครับผมก็บังคับขู่เข็นให้เจ้าของทีมให้โค้ชให้บังคับไม่ลงเล่นแต่ไม่ดูเสลอนะครับไม่ดูฝีเท้าของตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนี่คือความสุดยอดของแฟนบอลเหงียนที่มาตรฐานสูงกว่าบอลไทยแฟนบอลไทยเลยทีเดียวครับมันสุดยอดมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับบอลสุดยอดเหี้ยๆเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแฟนบอลเหงียนกูดเลยครับกูดเลยสุดยอดเลยครับสิ่งที่5ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่5ที่บอลเหงียนเหนือกว่าบอลไทยนะครับผมสดๆร้อนๆนะครับสำหรับทีมชาติ U23 ทีมชาติไทยเรากับU23 ของฟุตบอลเหงียนครับสุดยอดครับ U23 ของบอลเหงียนนี่โคตรเก่งเลยครับเก่งครับเป็นเหมือนหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหรอบคัดเลือก U23 ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานี้สุดยอดมากโคตรเก่งเลยครับโอ้โหถล่มไทยเกทับ U23 ของไทยในชุดรองทีมนะครับผมไป 4-0 ก็สุดยอดมากๆแต่พอทัวร์นาเมนต์จริง U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศไทยแม่งตกรอบแรกครับเหนือความคาดหมายครับท่านผู้ชมครับเหนือความคาดหมายจริงๆครับแบ
ยิงประตูได้น้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆนะครับเล่นบอลอุดอย่างเดียวนั่นเองสุดยอดเหนือคำบรรยายแล้วก็ตกรอบไปรอบแบ่งกลุ่มไปแบบเหนือความคาดหมายในขณะที่ทีมชาติไทยนะครับโอ้โหด้อยกว่าทีมชาติU23 ทีมชาติเวียดนามนั่นเองทีมชาติไทยเรานะครับโอ้โหฟอร์มไม่ดีเลยครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับโอ้โหนี่แหละครับบอลเหงียนเหนือกว่ากลับบ้านก่อนนะไม่ต้องเหนื่อยครับกลับบ้านเก่าครับผมพกกระเป๋าลากกระเป๋ากลับบ้านไปเลยนะครับด้วยรถบัสที่เข็นมานะครับขนมานะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะครับสำหรับ U23 ส่วนทีมชาติไทยเรานะครับฟอร์มไม่ดีเลยครับเข้าสู่รอบแบ่งเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นั่นเองนะครับผมสิ่งที่6ครับผมสิ่งที่6นะครับสำหรับฟุตบอลเหงียนที่เหนือกว่าฟุตบอลไทยนั่นก็คือว่าฟุตบอลเหงียนครับรถบัสนะครับผลิตรถบัสมีโรงงานรถบัสเป็นของตัวเองและมีที่จอดรถเป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะกลยุทธ์ที่สุดยอดมากเลยครับในการที่จะมีทำเป็นลานจอดรถหน้าประตูตัวเองครับผมก็คือว่าโอ้โหลานจอดรถเพียบเลยครับผมอุดครับอุดอย่างเดียวครับเตะบอลขึ้นหน้าแล้วก็อุดอย่างเดียวนี่คือความสุดยอดของบอลเหงียนครับเหนือความคาดหมายปาร์กิ้งบัสนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับบอลนะครับฟุตบอลนะกลยุทธ์ไม่มีหาเหวอะไรเลยก็คือมีแต่กลยุทธ์อุดอย่างเดียวครับซึ่งบอลไทยครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายที่บอลไทยไม่สามารถที่จะทำได้ลอกเลียนแบบความเนียนของบอลเหงียนได้นะครับคือบอลอุดนะครับกุมหำแล้วก็หันตูดให้คู่แข่งนะครับแล้วก็หันหน้านะครับกุมหำหันหน้าเข้าหาประตูตัวเองเพื่อให้ตัวเองโดนอัดนั่นเองนะครับสุดยอดเลยครับกลยุทธ์รถบัสปาร์กิ้งนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆครับนี่เหนือจริงๆครับเหนือฟุตบอลหญิงเหนือมากๆมาถึงสิ่งที่7นะครับสิ่งที่7นะครับที่ฟุตบอลเหงียนเหนือกว่านะครับเหนือกว่าบอลไทยนั่นก็คือวอแห่งอาเซียนนะครับอันนี้ต้องใครโดนกัดต้องไปฉีดรอบสะดือกันเลยทีเดียวแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับก็กลยุทธ์ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนอกจากกลยุทธ์บอลอุดแล้วนะครับก็คือบอลติดดาบนั่นเองครับยิงไล่กัดไล่ตอดชาวบ้านเขานะครับโดยที่เล่นบอลตุกติกดึงกระชากครับเตะเลาะขาโอ้โหสุดยอดนะครับผมแล้วก็โวยวายกรรมการว่าผมไม่ได้ทำครับมีความตอแหลความติดดาบนะครับฟุตบอลไทยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ครับฟุตบอลหญิงนี่มันสุดยอดมากๆนะความตอแหลในการติดดาบนะครับเล่นบอลติดดาบนอกเกมนะครับสไตล์ที่บอลไทยไม่สามารถเหนือกว่าได้เลยนั่นเองนะครับมาถึงสิ่งที่8ที่นะครับสิ่งที่8ที่วงการฟุตบอลเหงียนเหนือกว่าฟุตบอลไทยนั่นก็คือการสร้างเทพนิยายครับเทพนิยายof the dream นะครับเทพนิยายแห่งนักฝันกลางวันครับผมโอ้โหบอลเหงียนนี่ชอบนอนตอนกลางวันแล้วก็ชอบฝันครับชอบฝันครับฝันว่าโอ้โหมีข่าวโคมลอยมากมายครับสำหรับสื่อในประโคมข่าวของบอลเหงียนครับโอ้โหสูงส่งเหลือเกินนะครับโอ้โหตั้งข่าวก่อนหน้านี้ครับก็ซื้อเหงียนเวียดนามครับผมก็บอกว่าเฮ้ยนักเตะตัวเองมีนะยุนักสโมสรยุโรปสนใจอาราเบสสเปนลาลิก้านู่นนี่นั่นไอเหงียนไอหวนวันตวนไอเหงียนกวางไห้นู่นนี่นั่นครับมีการที่จะแบบว่ามีทาบทามไปทดสอบฝีเท้าที่หลีกยุโรปที่หลีกสเปนแล้วเป็นไงล่ะครับผมก็มาออกข่าวทีหลังนะครับบอกว่าสโมสรต้นสังกัดไม่อยากให้ไปทดสอบฝีเท้าเพราะว่าทีมกำลังเตรียมทีมในศึกวีลีกอยู่เห็นความสำคัญของวีลีกมากกว่ากลายเป็นว่าอะไรครับชอบฝันกลางวันแล้วเขียนข่าวคมลอยนั่งเทียนนี่คือความสุดยอดไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลเหงียนนะวงการสื่อเหงียน
ด้านกีฬาฟุตบอลครับมันสุดยอดมากๆครับเหนือกว่าบอลไทยเหนือกว่าวงการสื่อฟุตบอลบ้านเราเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแม่งมันสุดยอดมากๆเลยนะครับสร้างเทพนิยายแห่งนักฝันกลางวันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เงียบหายในมุดลูหายในกลีบเมฆไปนี่คือความสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับบอลเหงียนที่เหนือกว่าบอลไทยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับนะครับสโลแกนนะครับหรือว่าแคมเปญของฟุตบอลเหงียนนะครับผมก็ฝากทิ้งไว้นะครับผมอันนี้ผมซูฮกเลยทีเดียวนะครับผมฟินาลี่เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ1ปี1นาทีกับ1ใบเหลืองนะผม1 year 1 minute 1 yellow and come back home หมุดนามหมุดฟุตหมุดเทวังวังเวยา